ครับสวัสดีครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาแก้ปัญหานะครับยกเลิกนะครับการผูกบัญชี Instagram กับ Facebook นะครับผมปัญหาก็คือไม่สามารถมาแก้ชื่อโปรไฟล์ของ IG ได้นะครับผมเนี่ยครับเพราะว่าสาเหตุนะครับก็คือเราผูกบัญชีอยู่กับ Facebook นั่นเองวิธีการแก้ครับไม่ยากเลยก็ให้คุณผู้ชมมาที่มุมบนนะครับมาที่หน้าโปรไฟล์ของคุณผู้ชมก่อนนะครับแล้วไปที่มุมบนนะครับขีดสามขีดเนี่ยครับอย่างที่ผมเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าครับพอมาที่การตั้งค่าเสร็จแล้วให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาครับจะเจอคํานี้ครับศูนย์บัญชีเห็นไหมครับศูนย์บัญชีก็คือการควบคุมการตั้งค่าสําหรับการใช้งานนะครับให้เราเข้าไปเลยนะครับพอเข้ามาที่ศูนย์บัญชีแล้วใช่ไหมครับก็ให้คุณผู้ชมมาดูตรงนี้ครับคุณผู้ชมจะเห็นคําว่าบัญชีและโปรไฟล์ให้เราคลิกเข้าไปเลยครับแล้วคุณผู้ชมจะเห็นบัญชีและโปรไฟล์ซิงค์นะครับเขาเรียกว่าซิงค์ในที่นี้ผมซิงค์อยู่กับ Facebook นะครับผมตรงนี้คลิกเข้าไปนี่ครับเห็นไหมครับซิงค์ข้อมูลโปรไฟล์สังเกตของผมจะปิดสวิตช์อยู่แสดงว่าผมอ่ะได้ทําการปิดการซิงค์ไปแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ว่าเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับโปรไฟล์ไม่ได้นะครับตรงหน้าโปรไฟล์นะครับแล้วมันเกิดสาเหตุจากการซิงค์นะครับตรงสวิตช์ตรงนี้จะเปิดอยู่นะครับเนี่ยเปิดอยู่อย่างเงี้ยนะครับต้องให้คุณผู้ชมปิดนะครับในที่นี้ผมขอเป็นตัวอย่างนะครับนี่ครับซิงค์รูปโปรไฟล์ตรงเนี้ยผมขอปิดอยู่นะครับเดี๋ยวออกก่อนเนาะเมื่อกี้เนี่ยครับผมปิดอยู่นะครับผมขออนุญาตไม่เปิดนะครับเพราะว่าผมเพิ่งทําไปเมื่อกี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเปิดอยู่นะครับให้กดสวิตช์สลับไปทางซ้ายนะครับหลังจากที่ปิดเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถไปแก้ชื่อโปรไฟล์ได้เลยครับออกเลยครับเนี่ยครับนี่แล้วก็มาแก้ไขนะครับแล้วก็มาแก้ไขได้เลยตรงนี้นะครับสามารถพิมพ์ได้นะครับเนี่ยครับก็ลองพิมพ์ไปนะครับเพียงแค่นี้เองครับคุณผู้ชมก็สามารถมาแก้ไขโปรไฟล์ชื่อโปรไฟล์ที่คุณผู้ชมต้องการจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับโดยการที่ว่าเรามายกเลิกการผูกบัญชี IG หรือ Instagram กับ Facebook นั่นเองนะครับหรือคุณผู้ชมอาจจะซิงค์จากแอปอื่นก็ได้นะครับอันนี้มันก็ได้เหมือนกันวิธีการยกเลิกก็มีเพียงแค่นี้นะครับง่ายๆเลยนะครับก็ลองนำไปนำไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับผมเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่ผมมาบอกกันนะครับผมเห็นหลายๆท่านนะครับติดปัญหาของการซิงค์นะครับเราไม่รู้จะทำไงนะครับอันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆนะครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วนะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปหน้านะครับทาง NN สอนเฮลเตอร์ Channel จะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ